ันที่21สิงหาคม2566เวลา 13:30 น.ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่4ประจำเดือนสิงหาคม2566โดยมีพิธีมอบกิตติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดรำวงมหาไทยเพื่อคนไทยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับประถมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้ารับมอบกิตติบัตรโดยมีนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งมอบกิตติบัตรณห้องประชุมขุนแผนชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี